ียุบพรรคตอนนี้ศาลขยายเวลาส่งเอกสารเป็นครั้งสุดท้าย15วันเนี่ยครับพรรคก้าวไกลพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เตรียมรับมือกับการวินิจฉัยของศาลอย่างไรบ้างครับตอนนี้เอกสารก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยครับแต่ว่าที่ต้องขอขยายหลายครั้งหน่อยเนี่ยก็เพราะว่าการเพราะว่าอันที่1คดีมันโทษรุนแรงอันที่2เนี่ยข้อกล่าวหาเยอะนะครับเป็นร้อยกว่าหน้าอันนี้ไม่ได้เอาความลับมาเผยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูใน BBC ก็เห็นแล้วว่า BBC ข่าวก็บอกมาแล้วว่าเอกสารร้อยกว่าหน้าคราวนี้ในการต่อสู้เนี่ยมีมาตรา91กับ92ปนกันเยอะแล้วก็ต้องใช้หลักฐานจากภายนอกนะครับต้องใช้หลักฐานจากภายนอกคราวนี้ตอนที่ขยายครั้งแรกอะครับมันติดช่วงสงกรานต์พอดีเกือบ10วันเพราะฉะนั้นจะไปที่อัยการก็ปิดจะไปที่ศาลศาลก็ปิดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขยายเพิ่มอีก2รอบรอบละ30วันแต่ศาลท่านให้มา15กับ15เพราะฉะนั้นวันที่2ที่จะถึงนี้ก็คงต้องยื่นคำต่อสู้แล้วซึ่งตรงนี้ก็เท่าที่ผมเช็คครั้งสุดท้ายก็ 99% แล้วครับจนถึงตอนนี้เนี่ยคำชี้แจงคำอธิบายทุกอย่างที่เราได้ยื่นให้กับศาลเนี่ยยังมั่นใจไหมว่าเราสองเรื่องนะครับอันนี้ก็คือคำข้อกล่าวหาหรือ accusation เนี่ยไม่เหมือนตอนมกรามีมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมมากขึ้นตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับที่จะต้องอธิบายในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างผมก็ยังคิดว่าการต่อสู้คดีหรือว่าแนวการต่อสู้คดีของวันที่31มกรากับการที่จะถึงเนี่ยมันก็แตกต่างกันไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็พร้อมแล้วครับได้มีการเตรียมของเตรียมใจไว้บ้างไหมครับการเป็นนักการเมืองเตรียมใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้หมดแน่นอนว่าเราอย่าเอาเวลาไปกังวลมากจนเกินไปกับสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ทำสิ่งที่อยู่ต่อหน้าปัจจุบันตอนนี้ให้ดีที่สุด